เอาอีกป่ะต้องเช็ดต้องขึ้นมามือเป็นง่วงเด้อผู้ใดเงินหาลอยยางแล้วยางปุ๊บกรอบปุ๊บกรอบดีซีหาครับน้ำมูมีเกลือให้ก่อนแล้วเอาใบเอกสาร2 ใบใช่ไหมนั่นแม่เป็นอะไรอ่ะรถกระโดดลงแค่ไหนก็ได้ให้ตอนถึงได้ทำได้กังวลในส่วนของน้ำที่บอกว่าจำนวนน้ำที่จะมาเยอะแต่พอเผลอหลับไปตื่นมาทุกคนก็คอยพยายามลุ้นว่าพอลืมตาขึ้นว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมาคันอย่างที่พูดไหมแต่ก็รู้สึกว่าจะมันเหมือนว่าไม่เยอะเหมือนเป็นปิ่มขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับเหมือนดูเหมือนการทรงตัวโดยซ้ำไปนะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะข่าวที่มามันเป็นข่าวยังไงข่าวจริงหรือว่าข่าวแบบไหนมันแล้วแบบนี้จะทำให้เราเชื่อถือในเรื่องข่าวได้ไหมเนาะแบบยังคิดกังวลตรงนี้นะครับเรื่องมวลน้ำก้อนใหญ่ก็คือมวลที่กล่าวถึงเนี่ยได้ผ่านเมืองไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับซึ่งตอนนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวแสดงว่าที่จะเติมมา 4,000 กว่าที่ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเชื่อว่าไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอยู่มันจะเพิ่มขึ้นแค่เซนเดียวนะครับก็เพิ่มตาการไหลจะอยู่ที่แม็กซิมัมก็น่าจะ 5,300 นะครับหมายถึงว่าชาวบ้านนี่วางใจได้ในระดับน้ำที่อยู่ในปัจจุบันนี้จะไม่มีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้แล้วใช่ไหมครับก็อีก5ชั่วโมงนี่ก็เพิ่มอีก1 เซนนะครับแต่ถ้าในพรุ่งนี้เนี่ยก็ไม่เกิน3 เซนนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการเร่งระบายน้ำนะครับของทางกรมชลประทานนะครับก็ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก2 จุดนะครับซึ่งเดิมเนี่ยติดที่อำเภอพิบูลนะครับ30 เครื่องแล้ววันนี้เสร็จติดเพิ่มอีก30 เครื่องรวมเป็น60 เครื่องนะครับแล้วที่ของอำเภอโขงเจียมนะครับก็จะติดอีก60 เครื่องเพื่อช่วยการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงสามารถดึงน้ำจากที่เมืองไปได้อย่างดีขึ้นแล้วก็ระบายได้เร็วขึ้นครับ